วันนี้เริ่มข้อที่1ครับอ่าข้อที่1รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดน,นําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไก่31มีนาคม2560ครับขอไข่6เมษายน2560ครับขอควาย7เมษายน2560และงงู30เมษายน2563ตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับ ตัดงงูทิ้งปี63มเนี่ยมันเป็นปี60เองนะครับไม่น่าใช้เนาะนะครับดังนั้นก็คือเหลือ3 1มเอดมีนาคม6เมษายนและ7เมษายนเมื่อสักครู่นี้ได้ยินไหมครับว่าที่บอกเนี่ยนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยผมพูดอะไรไปบ้างนะครับสิ่งนี้ผมบอกคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั้นประกาศ ราชกิจจานุเบกษาวันที่6เมษายน2560เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด16หมวด279มาตราดังนั้นเขาถามถึงอะไรครับถามถึงวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับดันนั้นคําตอบก็ต้องเป็นขอไข่ครับ6เมษายน2560ซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงได้รู้หน้าตาของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปี60เรียบร้อยแล้วเพราะ ก็มีข้อสอบที่เกิดตั้งแต่ปี61มาแล้วก็ปี63เกิดตั้งแต่ปี60ด้วยซ้ํา1 63ด้วยซ้ํานะครับที่เป็นข้อสอบเกี่ยวเนื่องกันในส่วนนี้เนาะนะครับดังนั้นในส่วนของการประกาศคือวันที่6เมษายน2560ครับข้อที่2 ข้อที่2ถามอะไรครับรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั้นมีผลบังคับใช้เมื่อใดถามถึงผลบังคับใช้นะครับต่างเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เป็นวันประกาศประกาศเนี่ยคือ6เมษายน2560ครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่บังคับใช้นะครับ จะเป็นวันไหนครับมีกไก่31มีนาคม2560ขอไข6่6เมษายน2560ขอควาย7เมษายน2560และงองู30เมษายน2563ดังนั้นข้อ2เนี่ยจำหลักการดีๆนะครับน้องๆครับแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะประกาศนะครับและบังคับใช้วันเดียวกันครับ รประกาศและบังคับใช้วันเดียวกันก็คือ6เมษายน60นั่นเองนะครับำให้ขึ้นใจเลยนะครับประกาศและบังคับใช้วันเดียวกันคือ6เมษายน60ครับ ดังนั้นคำตอบในข้อที่2ก็ต้องเป็นขอไข่ครับ6เมษายน2560นะครับสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปี60ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้วันเดียวกันเลยนะครับนั่นคือวันที่6เมษายน2560ใครตอบข้อไข่มาข้อนี้ตกเลยนะครับตกไปหนึ่งแต้มนะครับเนาะ เพราะทุกคนค่อนข้างไปจําตัวเดียวกันคือตัวพระราชบัญญัตินะครับเนาะจะไปจําตัวพระราชบัญญัติด้วยกันว่าในส่วนของพระราชบัญญัติต่างๆสภาคูระเบียบข้าราชการอะไรเงี้ยนะครับประกาศวันนี้นะครับและบังคับใช้ในวันถัดไปอย่างเงี้ยนะครับ จะไปจําแบบนั้นแต่ตัวรัฐธรรมนูนะ่ะไม่ได้บอกว่าประกาศแล้วบังคับใช้ในวันถัดไปเขาบอกประกาศว่า6เมษายน2560และบังคับใช้ในวันเดียวกันก็แปลว่าบังคับใช้ก็คือเมื่อประกาศเสร็จปุ๊บก็คือใช้ได้เลย6เมษายน2560นั่นเองครับน้องๆครับนะนะครับต้องเป็น6เมษายน2560บางตัวพรบรถ้าเป็นตัวพรบรใหม่เกี่ยวกับวิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดีอ่ะ มันจะมีบางพรบที่ประกาศปุ๊บให้บังคับใช้ได้ภายในบังคับใช้ได้ในอีกร้อยแปดสิบวันอย่างเงี้ยมันถึงจะบังคับใช้ได้นะครับดังนั้นหลักการมาันหลักการก็ไม่ได้เป็นไปตามที่น้องๆจํามานะครับมันไม่ได้ใช้กับทุกพรบรหรือไม่ได้ใช้กับทุกตัวกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายแม่กฎหมายหลักด,ด้วยซ้ํานะครับข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด17 18 19 20นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นฉบับที่20ครับสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นคือฉบับที่20นั่นเองนะครับไปต่อครับข้อที่4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับมีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตานะครับ เกิดนำไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคบว่ามีทั้งหมด16หมวด279มาตานะครับดังนั้นก็ต้องตอบขอไขค,ครับ16หมวด279มาตาครับสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมีทั้งหมด16หมวด279มาตานั่นเองครับนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ไม่น่าจะหลุดคะแนนได้นะครับเพราะว่า มันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันก็ไม่ได้ดิ้นออกไปไหนนะมันไม่เหมือนวิชาคณิตไทยอังกฤษอะไรเงี้ยนะครที่พอจะดิ้นได้แต่ตัวกฎหมายเนี่ยดิ้นยากเหลือเกินระบุไว้อย่างไรก็ต้องตอบอย่างนั้นเขียนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับข้อที่5ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับในส่วนของอำนาจอธิปไตยกไก่พระมหากษัตริย์ขอไข่บวงชนชาวไทย คอควายสารรัฐธรรมนูญงงูรัฐสภาเป็นของอะไรครับสำหรับอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครดีครับพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ปวงชนชาวไทยหรือไม่สารรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือรัฐสภาครับมาตราที่สามนะครับเป็นหมวดที่หนึ่งบททั่วไปนะฮะหมวดที่หนึ่งบททั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดห้ามาตราด้วยกันนะครับ มาตราที่หนึ่งก็จะบอกเลยครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมีได้มาตราที่สองเนี่ยประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราที่สามอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับเป็นของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับก็ตอบขอไข่ปวงชนชาวไทยครับโดยพระมหากษัตริย์นั้นผู้ทรงเป็นประมุขครับทรงใช้อำนาจอยู่3ทางด้วยกัน นั่นคือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนะครับนี่คือมาตราที่3ส่วนมาตราที่4ครับมาตราที่4บอกไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลน,นั้นย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนะครับมาตราที่ห้า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้นะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้นะครับดูข้อที่6ต่อนะครับดูข้อที่6ต่อข้อที่6ถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2,560เนี่ยตามมาตรา5ข้อใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกไก่รัฐธรรมนูญขอไขาสารรัฐธรรมนูญขอควายประชาชนงงูสารยุติธรรมนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่า มาตราที่5เนี่ยบอกไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับบทบัญญัติใดนะครับหรือการกระทําใดหรือข้อบังคับใดครับที่มันที่มันขัดแย้งหรือมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถือว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือว่าผิดกฎหมายนะครับดังนั้นในส่วนของข้อที่6คําตอบก็จะเป็นกไก่รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเนาะข้อที่7ครับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจตามข้อใดนะครับมีกี่อํานาจครับ ในส่วนของพระมหากษัตริย์มีอยู่3ทางด้วยกันนะครับสามทางนั้นได้แก่อะ,อะไรบ้างครับในส่วนของพระมหากษัตริย์จะอยู่กับมาตราที่มาตราที่3เองนะครับที่บอกไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของบวงชนชาวไทยซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขค,ครับทรงใช้อำนาจนะครับอยู่3มทางด้วยกันนั่นคือรัฐสภานะครับ คณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของคำตอบก็ต้องตอบถูกทุกข้อครับนะครับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอยู่มาตราที่3นะครับอยู่3ทางด้วยกันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลข้อสอบอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่อำนาจนะครับที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ ก็ไปเอาส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องอย่างเช่นสารอ,าอย่างเช่นไปเอาในส่วนของอะไรครับไปเอาตัวอื่นๆมาหลอกรัฐสภาคณะรัฐมนตรีนะครับสารเนี้ยก็ไปหาตัวตัวอื่นมาหลอกนะครับเพื่อเพื่อเป็นคําตอบที่ผิดนั่นเองนะครับอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ก็ได้นะครับหรือถามว่าสามทางคืออ,อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับนี่คือประเด็นข้อสอบเนาะนะครับ สำหรับคอร์สออนไลน์คูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสอบทอกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกัน เต็มที่เลยนะครับววียากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ